ท่ามกลางบรรยากาศอันเงียบสงบของวัดเล็กๆถูกทำลายลงด้วยเสียงตะโกนร้องของชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่พาการวิ่งหน้าตาตื่นมุ่งหน้าไปยังกุฏิของเจ้าอาวาสหลวงตาหลวงตาช่วยพวกเราด้วยน้ำเสียงสั่นเครือใบหน้าเต็มไปด้วยความหวาดกลัวผสมร้อนใจของลุงสมจิตชาวบ้านในหมู่บ้านที่วิ่งหน้าตาตื่นราวกับเห็นผี มาอยู่หอบเหนื่อยอยู่ที่หน้ากุฏิของหลวงตาสามเณรน,นัดที่กำลังยืนกวาดลานวัดอยู่ก็ชะงักมือจากการทําวัดหันไปมองทางต้นเสียงด้วยความสงสัยเสียงนั้นมาจากกุฏิหลวงตานี่นามีเรื่องอะไรกันนะเนนน้อยไม่รอช้าดีบเดินไปที่กุฏิหลวงตาทันที ขณะที่หลวงตาก็ก้าวลงมาจากกุฏิมองคนกลุ่มนั้นด้วยความสงสยัยพลางเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลมีอะไรกันหรือโยมวิ่งหน้าตาตื่นมาเชียวหลวงตาครับพวกผมขอให้ท่าน่วยไปดูวัดทางทิศตะวันตกทีครับช่วงนี้มีแต่เรื่องประหลาดเกิดขึ้นบ่อย จนชาวบ้านพากันหวาดผวากันหมดแล้วครับไหนว่ามาสิมันประหลาดอย่างไรหรือลุงสมจิตเล่าด้วยหน้าตาตื่นตะนกว่ามีคนได้ยินเสียงโหยหวนผิดปกติดังมาจากในวัดร้างบางคนก็เห็นร่างสีขาวลอยวนไปวนมาด้านหลังวัดยิ่งตกกลางคืนแสงแปลก ก็จะปรากฏให้เห็นเป็นระยะจนไม่มีใครกล้าย,ย่างกลายเข้าไปที่นั่นเลยแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานหรือยังหลหะะโยมก็เกือบจะครบเดือนแล้วครับหลวงตาพวกเราถึงได้รีบมาขอร้องให้หลวงตาไปช่วยดูให้นี่ลหละครับหลวงตาอึ้งไปชั่วอึดใจสายตาทอดมองไปยังทิศตะวันตก อย่างพินิษพิจารณาก่อนจะหันไปทางสามเณรน,นัดที่นั่งมองตาปริบปริบแล้วเนรล่ะมีความคิดอย่างไรบ้างอยากจะไปสำรวจที่วัดดางนั่นสักหน่อยไหมล่ะน่าสนใจครับหลวงตาผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรกันแน่หลวงตาพยักหน้าอย่างพอใจ ่อนจะบอกกับชาวบ้านที่มาขอความช่วยเหลือเพื่อให้พวกเขาสบายใจเงินอัตตมากับสามมนาเนัดจะรีบไปสำรวจที่วัดร้างโดยด่วนพวกโยมกลับไปรอฟังข่าวดีจากเราก่อนแล้วกันไม่ต้องเป็นห่วงนะเราจะจัดการเรื่องนี้เองชาวบ้านพากันโล่งใจขอบคุณหลวงตาและสามเมนาเนนัดซ้ำแล้วซ้ำเล่า ก่อนจะค่อยๆทยอยกันกลับออกไปจากวัดสามเณนรนัดจึงรีบวิ่งไปเก็บข้าวของจเตรียมสัมภาระให้พร้อมใจหนึ่งก็ตื่นเต้นกับการผจญภัยที่เราอยู่เบื้องหน้าแต่อีกใจก็อดหวาดหวั่นไม่ได้ว่าสิ่งที่คาดไม่ถึงอะไรกำลังจะเกิดขึ้นบ้างหลวงตามองตามสิทธิ์พลางครุ่นคิดเรื่องราวปริศนาที่วัดร้าง ท่านพอจะเดาได้ว่านี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะนําพาให้สามเณรน,นัดได้พิสูจน์ความแกร่งกล้าทางจิตวิญญาณและอาจจะได้ค้นพบสัจธรรมบางอย่างที่ถูกปกปิดมานานและเมื่อหลวงตากับเนนน้อยเดินทางมาถึงวัดทั้งสองก็มาหยุดยืนอยู่ที่หน้าวัดที่ว่ากันว่าเต็มไปด้วยเรื่องเหนือธรรมชาติภายนอกดูเงียบเหงาผนังโบสถ์ก็เก่าจนแทบจะพังทลาย ต้นโพยใหญ่ด้านหลังวัดก็ออนเอ็นเหมือนจะล้มลงมาได้ทุกเมือ่อที่นี่เหรอครับวัดร้างที่ใครๆพากันหวาดกลัวดูภายนอกก็ธรรมดานะครับหลวงตาแค่สุดซมไปหน่อยเท่านั้นเองอย่าตัดสินอะไรที่ภายนอกโดยไม่ได้สำรวจให้ทวนทีเจ้าจงสำรวมจิตใจให้มั่นนะขอรับหลวงตา ผมพร้อมแล้วครับหลวงตาหลวงตากับแนนน้อยจึงก้าวเข้าไปภายในวัดบรรยากาศที่เงียบสงัดในตอนแรกเริ่มเปลี่ยนไปเสียงลมวิดวิวประหลาดเริ่มดังขึ้นประยะต้นไม้ไหวสะบัดอย่างผิดธรรมชาติราวกับมีพลังบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวสามมาเนนัดหันไปมองรอบข้างด้วยความหวาดระแวงหลวงตาครับ รู้สึกถึงบรรยากาศที่แปลกๆเหมือนมีอะไรจ้องมองเราอยู่ไหมครับสงบใจไว้ก่อนให้เราสำรวจดูรอบวัดอย่างละเอียดสักหน่อยก่อนดูซิว่าจะมีร่องรอยอะไรให้เราสืบค้นต่ออะไรได้บ้างทั้งสองจึงแยกย้ายกันไปสำรวจสนามเณรนัดเดินวนไปรอบบริเวณ สายตากวาดมองสิ่งของต่างๆอย่างพิจารณาจนกระทั่งไปสะดุดกับวัตถุปแปลกตาชิ้นหนึ่งเขาจึงหยิบมันขึ้นมาดูหลวงตาครับผมเจอได้บางอย่างอะไรเหรอเนนเอามาให้หลวงตาดูสิสามาเนนนัตยื่นวัตถุบางอย่างให้หลวงตาดูดูเหมือนว่าจะเป็นจี้โยกสีเขียวจางจาง มีตัวอักษรโบราณสลักเอาไว้ข้างในอืมเอเหมือนเป็นจีโบราณที่มีลายสลักแปลกตาทีเดียวล้วงตาไม่แน่ใจว่ามันหมายความว่าอะไรแต่ก็คงต้องนำไปศึกษาเพิ่มเติมนะทันใดนั้นเสียงโหยหวนก็ดังขึ้นมาจากด้านหลังวัด ทั้งสองหันขวับกลับไปมองที่ต้นเสียงแต่กลับไม่พบอะไรจูจูก็มีแสงสีขาวผ่านวาบผ่านตาไปอย่างรวดเร็วเอ๊ะนั่นมันวิญญาณหรือเปล่าครับหลวงตาอย่าเพิ่งด่วนสรุปเราค่อยๆตามไปดูกันเถอะระวับบงตัวดีๆล่ะทั้งสองเดินย่องไปทางกุฏิร้างสำรวจด้วยสายตาก้ากลัว แต่แล้วจู่ๆก็มีมือขาวซีดเย็นะเยือกยื่นออกมาจากกำแพงรัางแขนสามเณรเอาไว้ใบหน้าของวิญญาณไม่แน่ใจว่าเป็นหญิงหรือชายแต่ผมยาวมากโผล่ออกมาพร้อมเสียงกรีดร้องดังลัน่นผีหลวงตาผีอย่ามายุ่งที่นี่ไปให้พน้นไม่งั้นพวกเจ้าจะต้องตาย สามเณรนัดพยายามสะบัดมือหนีใจเต้นรัวด้วยความตื่นกลัวจนตัวสั่นหลวงตารีบหยิบน้ำมนต์ขึ้นมาพรมใส่วิญญาณร้ายวิญญาณร้ายจึงร้องลัน่นแล้วหายวับไปในอากาศทิ้งให้ทั้งคู่ยืนนิ่งมองตากันคิดไม่ถึงว่าจะมาเจออะไรแบบนี้เป็นอะไรไหมเนนัด บาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่เป็นไรครับหลวงตาวัดนี้ไม่ธรรมดาแนะ่เราควรทำยังไงดีครับตั้งสติให้มั่นไว้ก่อนเรื่องนี้ดูท่าจะมีเงื่อนงำซ่อนเร้นมากกว่าที่คิดไว้เราทำพิธีไล่ผีปล่ยพลางๆก่อนเดี๋ยวค่อยกลับไปค้นคว้าเพิ่มเติมที่วัดก่อนแล้วกันสามเณนรนัดพยักหน้า พร้อมจะเดินหน้าไขาปริศนาต่อไปแม้จะเพิ่งประจันหน้ากับวิญญาณร้ายเป็นครั้งแรกแต่เขาก็ไม่ยอมถอดใจในเมื่ออาจจะมีชาวบ้านอีกมากที่รอให้เขาคลี่คลายเรื่องนี้ให้ได้และเขาก็เชื่อว่าหลวงตาต้องมีวิธีรับมือไม่ทางใดก็ทางหนึ่งภายในกุฏิของเนนน้อยตอนนี้เขานั่งนิ่งอยู่ในกุฏิมือยังคงจับจี้ยกที่ได้จากวัดร้างเอาไว้แน่น สายตาจับจ้องไปที่ตัวอักษรโบราณบนจี้อย่างพินิษพิเคราะห์ในขณะที่หลวงตาก็กำลังนั่งทำสมาธิหลังจากเสร็จพิธีไล่ผีที่วัดมาหมัดหมาดหลวงตาครับผมยังคิดถึงเรื่องที่วัดร้างอยู่เลยนี่เราจะปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปเฉยเหรอครับในเมื่อวิญญาณน,นั่นยังไม่ได้หายไปไหนเลย ใจเย็นๆไว้ก่อนหลวงตาย,ยังไม่คิดถอดใจหรอกเราต้องค้นหาเบาะแสเพิ่มเติมจากจี้หยกนี่ก่อนแล้วค่อยไปสำรวจที่วัดร้างนั่นอีกทีทันใดนั้นเสียงเคาะประตูของกุฏิก็ดังขึ้นสามเณรน,นัดลุกขึ้นไปเปิดประตูก่อนจะอุทานออกมาด้วยความประหลาดใจเมื่อเห็นใบหน้าคุ้นตาของใครบางคนปรากฏขึ้นพี่ดาว มาได้ยังไงครับดาวจิงสาววัยสาที่สามเณรน,นัดเคยเจอตอนที่เขามาทำบุญที่วัดแห่งนี้เมื่อปีก่อนเธอคือลูกสาวเศรษฐีที่เรื่องชื่อในเรื่องการทำบุญสามเณรน,นัดจึงคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีและไม่นึกว่าเธอจะมาหาถึงในกุฏิได้สวัสดีสามเณรน,นัด ขอโทษนะที่มารบกวนพอดีมีเรื่องด่วนจะมาปรึกษานะ่ะเกี่ยวกับวัดร้างทางทิศตะวันตกฮะพี่ดาวรู้เรื่องนี้ได้ยังไงครับดาวยิ้มบางๆก่อนจะเล่าความจริงบางอย่างที่ทำให้สามเณนนอึง้งเนนน้อยก็ฟังอย่างตั้งใจดาวเล่าถึงตำนานวัดร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อนเจ้าของที่ดินเดิม ได้ใช้อุบายหลอกชาวบ้านขาโมยที่ดินผืนนี้มาจากเจ้าอาวาสคนเก่าและลอบสังหารเจ้าอาวาสจนเสียชีวิตด้วยความแค้นทำให้ดวงวิญญาณของท่านเจ้าอาวาสไม่ยอมไปผุดไปเกิดกลายเป็นผีวัดร้างที่หลอกหลอนชาวบ้านมาจนถึงปัจจุบันพี่ว่าเบาะแสน่าจะอยู่ที่จี้ยกนั่นแหละตามตำนานเล่าว่ามันเกี่ยวข้องกับความลับของวัด ถ้าเราไขราหัสจี้นี้ออกได้เราอาจจะรู้ว่าต้องทำยังไงต่อไปสามเณรนัดกลุ่มขมับใจหนึ่งก็ยังมึนงงกับเรื่องราวทั้งหมดแต่อีกใจก็อดตื่นเต้นไม่ได้เหมือนตัวเองกลายเป็นพระเอกในนิยายนักสืบไปแล้วอืมถ่าทางเรื่องนี้จะลึกซึ้งกว่าที่คิดไว้นะ ได้เวลาที่เราต้องร่วมมือร่วมใจกันทั้งสามคนเพื่อไขค,ความลับเบื้องหลังวัดร้างนี้ให้ได้ว่ายังไงล่ะโยมดาวพร้อมไหมพร้อมเจ้าค่ะดาวและสามเณรนัดพยักหน้ารับพร้อมจะร่วมมือไขปริศนาให้ถึงที่สุดไม่ว่าจะต้องฝ่าฟันด่านอันตรายแค่ไหนก็ตาม ทั้งสาจึงเดินทางไปยังวัดร้างอีกครั้งคราวนี้พวกเขามาในเวลากลางคืนเพื่อจะได้สำรวจทุกซอกทุกมุมได้อย่างถนัดโดยไม่มีสายตาใครจับจ้องและหวดาดระแวงดาวนำทางไปตามเครื่องหมายบนจี้จนมาหยุดหยุดที่ลานกลางวัดน่าจะใกล้แล้วละ่ะเครื่องหมายบอกว่าจุดสำคัญอยู่ตรงนี้ แต่ผมมองไปทางไหนก็ไม่มีอะไรซ่อนอยู่เลยเจ้าลองมองดูรอบๆอ,อีกทีสิบางที่เบาะแสอาจจะซ่อนอยู่ตรงหน้าเจ้าก็ได้สามคนเดินกระจายกันไปรอบๆสำรวจตรวจตรายอย่างพิธีพิถันในที่สุดเสียงร้องของสามมณเยรนัดก็ดังขึ้นนี่ครับผมว่าตรงนี้ดูพื้นที่แปลกๆเป็นกลุ่มหิน เรียงรายเป็นวงกลมแถมยังมีลักษณะประหลาดขีดเอาไว้ด้วยหลวงตาและดาวรีบวิ่งเข้ามาดูก่อนที่รอยยิ้มจะระบายบนใบหนา้าของทั้งสองถูกแล้วนี่ต้องเป็นจุดลับอย่างแน่นอนเอาละเราช่วยกันขุดตรงนี้กันเถอะแล้วทั้งสามก็ใช้เครื่องมือขุดดินขุดบริเวณน,นั้นเป็นวงกลมอย่างระมัดระวัง จนกระทั่งเจอแผ่นไม้ที่ซ่อนอยู่ใต้ดินเมื่อเปิดออกพวกเขาก็พบหีบโบราณวางอยู่ในนั้นข้างในมีม้วนกระดาษเก่าๆหลายม้วนที่สะสมฝุ่นจนเกือบมองไม่เห็นอะไรเลยนี่มันเหมือนจะเป็นสมุดบันทึกส่วนตัวของใครสักคนสามมเนนะัดหยิบม้วนกระดาษเข้ามาดูใกล้ๆก่อนจะอ่านออกเสียงให้ทุกคนฟัง เราได้ขโมยที่ผืนนี้มาจากเจ้าอาวาสแล้วก็กำจัดเขาอย่างเรียบร้อยต่อไปนี้ที่ดินแห่งนี้จะตกเป็นของเราตลอดไปเราจะแบ่งขายให้พวกเศรษฐีรวยกันไปเลยในที่สุดความจริงก็ปรากฏนี่เป็นบันทึกของขัตกรชั่วที่ฆ่าท่านเจ้าอาวาสเพื่อชิงที่ดินพวกมันนี่เอง เป็นต้นเหตุของทุกอย่างแสดงว่าวิญญาณของท่านเจ้าอาวาสไม่สงบเํราไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาจึงบนเวียนอยู่ที่นี่มาตลอดเพื่อรอวันที่ความจริงถูกเปิดเผยใช่แล้วโยมดาวผมว่าได้เวลาแล้วครับที่จะทำให้ทุกอย่างกลับคืนสู่ความถูกต้องเรามาช่วยกันจัดการให้ถูกต้องตามคำนองคลองธรรม เพื่อให้เจ้าอาวาสและชาวบ้านที่นี่ได้พบความสงบสุขที่แท้จริงกันเถอะครับหลวงตาและดาวพยักหน้าเห็นด้วยทุกคนพร้อมใจกันจะร่วมมือพะดุงความยุติธรรมให้บังเกิดหลังจากขุดคน้นพบความจริงจากบันทึกลับในวัดร้างหลวงตาก็เริ่มจัดเตรียมพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศกุศลให้วิญญาณเจ้าอาวาสได้ไปสู่ภพภูมิที่ดี ขณะที่สามเณรน,นัดและดาวก็รีบแจ้งกับทางการเพื่อดำเนินคดีกับเหล่ามิจฉาชีพอย่างเด็ดขาดและแล้ววันสำคัญก็มาถึงบรรดาชาวบ้านต่างพากันร่วมพิธีที่วัดร้างอย่างคับขังหลวงตาทำพิธีสวดมนต์ด้วยเสียงกลางวานก้องขณะที่สามเณรคอยช่วยเหลืองานอย่างเต็มที่ ทันใดนั้นวิญญาณของเจ้าอาวาสก็ปรากฏกา,กายขึ้นต่อหน้าผู้คนทั้งหมดใบหน้าท่านเปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มปราบปลืม้มพร้อมกล่าวขอบคุณทุกคนที่ช่วยขายปริศนาให้ท่านได้พบความสงบในที่สุดดาวยิ้มพร้อมกับเล่าความจริงให้ทุกคนฟังว่าจริงๆแล้วเธอคือหลานสาวของท่านเจ้าอาวาสดังกล่าวทุกคนอึง้งกับความจริงที่ถูกเปิดเผยในครั้งนี้ หลังจากเหตุการณ์ผ่านพ้นไปเนนนัทก็ยังมีเรื่องสงสัยบางอย่างจึงได้หาโอกาสคุยกับหลวงตาให้คลายสงสัยหลวงตาครับผมสงสัยตั้งแต่แรกแล้วว่าทำไมหลวงตาถึงได้มอบหมายภารกิจสำคัญขนาดนี้ให้ผมในเมื่อผมก็เป็นแค่เนนน้อยธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นหลวงตายิ้ม ก่อนจะอธิบายให้ลูกศิษย์ฟังอย่างแรกเลยนะหลวงตาไว้ใจเจ้ารู้ว่าเจ้ามีใจรักในการช่วยเหลือผู้อื่นและกล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่ท้าทายอย่างไม่หวั่นไหวอีกอย่างก็คือหลวงตาต้องการให้เจ้าได้เติบโตจากบททดสอบที่ได้เรียนรู้ที่จะเชื่อมั่นในตัวเอง และเชื่อในพลังศรัทธ,ธาที่จะนำพาให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้คำพูดของหลวงตาทำให้สามเณรนนัดอึ้งไปนานก่อนจะก้มกราบหลวงตาอย่างนอบน้อมขอบพระคุณคอรับหลวงตาสำหรับความไว้วางใจและทุกบทเรียนที่มอบให้ผมมันทำให้ผมเข้าใจแล้วว่าความดีย่อมส่งผลดีเสมอไม่ว่าเรา จะเดินไปทางไหนเส้นทางใดขอให้เรายึดมั่นในคุณธรรมความถูกต้องเชื่อมั่นในตัวเองสักวันความสุขและความสำเร็จก็จะตามมาเองใช่แล้วจำไว้เสมอนะคำสัญญาที่ให้ไว้ไม่ว่าจะกับใครขอให้พยายามรักษามันเอาไว้ให้ได้เพราะสิ่งนั้นแหละคือรากฐานของความดี ที่จะนำแต่คุณูปการมาสู่เราสามเณรนัดละดาวก้มกราบหลวงตาด้วยความศรัทธ,ธาหลังจากผจญภัยสุดหินทังคู่ก็ได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญของชีวิตที่จะตาตรึงอยู่ในความทรงจำและเตือนให้เขาเดินบนเส้นทางธรรมอย่างมั่นคงตลอดไปเรื่องราวของพระลูกวัดกับงานสืบสวนครั้งใหญ่ในวัดร้างถูกขยายออกไปจากปากต่อปาก แม้จะจบลงอย่างสวยงามแต่มันก็ยังคงหลงเหลือคำถามใบบ้างทว่าทุกข้อสงสัยเหล่านั้นจะถูกเก็บงำเอาไว้เพราะบัดนี้สามเณรน,นัดได้ตัดสินใจแล้วว่าจะทุ่มเทชีวิตให้กับการปฏิบัติธรรมสั่งสมบูรณ์บารมีเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านสืบต่อไปหลายปีผ่านไป สามเณรน้อยก็โตเป็นหนุ่มกลายเป็นพระอาจารย์นัดในวัยสาปีเขาเป็นพระนักเทศหนุ่มที่มีชื่อเสียงโด่งดงังเปลี่ยนไปด้วยแม่ตาเรื่องลือในพรสวรรค์ด้านวาทศิลป์สามารถโน้มน้าวและเยียวยาจิตใจผู้คนได้อย่างน่าอัศจรรย์หลังจากกวาดลานวัดเสร็จพระอาจารย์นัดก็เตรียมออกบิณฑบาตขณะเดินบิณฑบาตไปตามถนน พระนมก็สังเกตเห็นพระรูปหนึ่งชื่อว่าพระฉลาดกำลังซุกซ่อนบางอย่างที่ดูเหมือนจะเป็นขวดเหล้าไว้ในย่ามก่อนจะรีบเดินหนีไปอย่างร้อนรนพระอาจารย์นัดรีบตรงเข้าไปหาทันทีเดี๋ยวก่อนพระฉลาดนั่นซุกอะไรไว้ในย่ามเอามาให้พระอาจารย์ดูหน่อยเปล่าครับพระอาจารย์ ไม่มีอะไรครับก็แค่ขวดน้ําเปล่าดื่มระหว่างทางเท่านั้นเองครับพระอาจารย์นัทมองอย่างสงสัยแต่ก็ไม่ได้ซักไซตต่อก่อนจะเดินบินธบาตตต่อไปแม้ในใจจะอดสงสัยไม่ได้ก็ตามหลังจากนั้นไม่กี่วันพระอาจารย์นัทก็ได้รับจดหมายปริศนาเมื่อกลิศสองเปิดอ่านก็ถึงกับหน้าทออสี พระในจดหมายเขียนข้อความคุกค,คามอย่างหยาบคายบอกให้เขาหยุดเทศนาโดยทันทีไม่เช่นนั้นจะไม่ปลอดภัยพร้อมเตือนว่าอย่าบอกใครเมื่อพระอาจารย์นัดร,รู้ว่ามีเรื่องไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นในวัดอย่างแน่นอนเขาจึงตัดสินใจเขียนจดหมายไปหาอารุธที่อยู่กรุงเทพเพื่อให้ช่วยสืบสวนเรื่องนี้ลับๆก่อนจะเกิดเรื่องเลวร้ายขึ้น ขณะเดียวกันพระอาจารย์นัดก็ยังคงทำหน้าที่ของตนต่อไปสวดมนต์ทำวัดและแสดงธรรมเทศนาพยายามทำตัวให้เป็นปกติที่สุดเพื่อไม่ให้ผู้ไม่หวังดีสงสัยแม้ในใจจะหวั่นวิตกไม่น้อยก็ตามเขาจะต้องเข้มแข็งเพื่อพิทักษ์รักษาวัดและพระพุทธศาสนาพระอาจารย์นัดแอบสังเกตพฤติกรรมของพระฉลาดและสามนเณรอีกหลายรูปอย่างใกล้ชิด ยิ่งดูก็ยิ่งรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างน่าสงสัยทุกคนดูไม่สบอารมณ์เวลาที่พระนัดจ้องมองก็หลบตาเกิดอะไรขึ้นกับพวกเธอกันแน่มีใครอยู่เบื้องหลังจดหมายคมขูที่ส่งมาพวกเธอรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือเปล่านะเมื่อพบกันที่ศาลาพระอาจารย์นัดก็ลองทักทายพระฉลาดอีกครั้ง วันนี้ท่าทางดูหน้าตาไม่ค่อยดีเลยนะพระฉลาดมีอะไรให้พระอาจารย์ช่วยเหลือบ้างไหมพระฉลาดลุบตาลงต่ำก่อนจะใส่หน้าเบาๆไม่มีอะไรครับพระอาจารย์ผมแค่นอนไม่ค่อยลับก็เลยปวดหัวนิดหน่อยไม่ต้องเป็นห่วงครับพระนมทำได้เพียงมองตามแผ่นหลังของเขาไปอย่างครุ่นคิดเห็นได้ชัดว่าพระฉลาด กำลังปิดบางบางอย่างและไม่กล้าสารภาพความจริงโดยไม่รู้ว่าเงาอมหิตกกำลังแผ่ปกคลุมรอบวัดบางสิ่งที่ชั่วร้ายกำลังขยับเข้าใกล้มาทุกทีพระอาจารย์นัทยืนหยัดเดินหน้าต่อสู้กับความถูกต้องแต่บททดสอบที่ยิ่งใหญ่ยังรออยู่เบื้องหน้าสิ่งที่รออยู่นั้นท้าทายศรัทธาในตัวเขามากเพียงใด หลายวันผ่านไปพระอาจารย์นัทก็ยังคงเฝ้ารอจดหมายตอบกลับจากอารุธอย่างใจจดใจจอ่อถึงพยายามวางสติมัน่นแต่ในใจก็อดวิตกไม่ได้ว่าจะมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นวันหนึ่งขณะที่พระอาจารย์นัทกำลังกวาดใบไม้อยู่ที่ศาลาก็มีรถยนต์คันหนึ่งแล่นเข้ามาจอดในวัดชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ผู้หนึ่งก้าวลงมา เข้าสวมเสื้อสีเข้มอย่างธรรมะแแมงคล้ายชุดตำรวจแต่ไรยศและเครื่องหมายพระอาจารย์นัดวางไม้กวาดก่อนจะเดินเข้าไปหาชายดังกล่าวชายแปลกหน้ายกมือไหวอย่างนอบน้อมนมัสก,การครับพระอาจาจร,รย์เจริญพรโยมมีธุระอะไรหรือผมชื่อสารวัตรประสงค์ครับ เป็นเพื่อนของอารุธของพระอาจารย์นะครับเอ,อพอดีเขาให้ผมมาคุยกับพระอาจารย์เรื่องสำคัญนะครับพระนัดมองประสงค์อย่างประเมินก่อนจะชวนเขาเข้าไปคุยในศาลาอ๋อที่อาตมาส่งจดหมายไปหาอารุธนะสินะแล้วเขาว่าอย่างไงบ้างล่ะอารุธบอกให้ผม มาช่วยสืบเรื่องนี้อย่างลับๆเขากังวลมากเลยละสงสัยว่าจะมีกลุ่มมิชฉาชีพแฝงตัวเข้ามาในวัดนะครับพระนัดพยักหน้าก่อนจะเล่าเรื่องพฤติกรรมน่าสงสัยที่ตนพบทั้งการแอบซุกซ่อนสิ่งผิดกฎหมายเหล่าสามเณรและพระรูปอื่นๆเมื่อคุยโทรศัพท์เสร็จสิ้นประสงค์ก็ขอตัวกลับ พระนัทรู้สึกสบายใจขึ้นที่อย่างน้อยการที่มีกำลังเสริมมาช่วยสืบเรื่องนี้ก็ทำให้เขาไม่รู้สึกโดดเดี่ยววันต่อมาพระอาจารย์นัทตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อทำวัดสวดมนต์ตามปกติแต่วันนี้จิตใจกลับฟุ้งซ่านนึกถึงเรื่องประสงค์แต่แล้วโชคก็เข้าข้างพระอาจารย์นัทเมื่อช่วงสายเขาเดินผ่านห้องเก็บคัมภีร์ใบลานโบราณเผอิญ ไปเห็นพระฉลาดกำลังย่องเข้าไปภายในเอ๊ะนั่นมันพระฉลาดนี่นะพราั้นค่อยๆย่องเข้าไปในห้องแอบมองผ่านช่องประตูที่แง้มเล็กน้อยก่อนจะต้องตกใจเมื่อเห็นพระฉลาดกำลังล้วงหยิบคำพีใบลานอันเก่าม้วนหนึ่งออกมาแล้วก็ถ่ายรูปด้วยมือถือบังเอิญตอนนั้นพระฉลาดเดินออกมาพอดี เลยเผชิญหน้ากับพระอาจารย์นัดเข้าอย่างจางเอ่อพระพ,พระอาจารย์มามาทำอะไรที่นี่ครับพระอาจารย์ต้องถามเธอมากกว่าไหนบอกมาสิว่ามาแอบทำอะไรในห้องนี้แล้วนั่นถืออะไรไว้ในมือคำมพีร์ไบรลานของทางวัดใช่ไหมพระฉลาดสะดุงก่อนจะทำท่าวิ่งหนี แต่โชคร้ายเกิดสะดุดจีวรล้มลงกับพื้นจนคัมพีใบลานกระเด็นหลุดลอยไปตามแรงกระแทกพระนัดรีบวิ่งเข้าไปประคองก่อนจะคว้าคัมพีขึ้นมาดูนี่มันคัมพีอันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงตานี่นะแล้วเธอถ่ายรูปไปทำไมกันรู้บ้างไหมว่ามันผิดกฎพระฉลาดนิ่งเงียบ จนพระอาจารย์หมดความอดทนถ้าไม่ยอมพูดความจริงพระอาจารย์ก็จะต้องรายงานท่านเจ้าอาวาสอย่านะพระอาจารย์ผมสารภาพแล้วคือพระอาจารย์อย่าบอกหลงตาเลยจริงๆแล้วผมโดนคนข้างนอกจ้างให้มาทายคำพีนี่แหละครับเขาสัญญาจะให้เงินผมผมก็เลย ทำตามโดยไม่ทันคิดขอโทษครับพระอาจารย์พระอาจารย์นัดใส่หน้าพร้อมกับถอนหายใจเฮือกใหญ่ค้นพบความจริงบางอย่างที่น่าตกใจพระฉลาดกราบขอโทษซ้ำแล้วซ้ำเล่าอ้อนวอนขอให้พระอาจารย์ช่วยปิดบังเรื่องนี้เขาจะยอมรับโทษทุกอย่างที่สมควรได้รับพระอาจารย์นัดคุ้นคิดอยู่ครู่ใหญ่ก่อนจะพูดขึ้น เธอต้องไปปฏิบัติธรรมชำระจิตใจที่สำนักสองฆ์อื่นสักพักจนกว่าจะสำนึกผิดอย่างจริงใจจึงจะกลับมาได้พระฉลาดก้มกราพ,พระอาจารย์อีกครั้งน้ำตาคลอเบาส่วนพระอาจารย์นัดก็กลับไปยังกุฏิด้วยความรู้สึกที่หนักอึง้งรีบหยิบกระดาษปากกาออกมาเขียนจดหมายรายงานเหตุการณ์ทั้งหมดถึงนายประสงค์ ไม่กี่วันให้หลังนายประสงค์ก็มาหาพระอาจารย์ถึงวัดอีกครั้งใบหน้าของเขาเคร่งเครียดกว่าทุกทีจากการสอบถามชาวบ้านแถวนี้ได้ความว่ามีพ่อค้าพระเครื่องแปลกหน้าเข้ามาติดต่อกับพระในวัดบ่อยๆแล้วยังชอบถามหาข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุโบราณสมัยโน้นสมัยนี้ในวัดด้วยผมเลยไปดักรอแกเงียบๆจนแกรู้ตัว หลบหนีไปได้ซะก่อนแล้วคิดว่าพ่อค้าคนนั้นน่าจะเป็นคนที่ให้พระฉลาดไปถ่ายรูปควมพีสินะแต่ยังไม่รู้เลยว่าแกต้องการอะไรกันแน่พวกขโมยวัตถุโบราณหรือเปล่าทันใดนั้นเสียงร้องโวยวายก็ดังขึ้นมาจากด้านหน้าวัดพระอาจารย์นัดกับประสงค์รีบวิ่งออกไปดู ก็พบว่ามีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งมาบงดูสารเจ้าที่ใกล้ประตูทางเข้าบนแท่นบูชามีรอยเลือดจดเป็นทางและมีกระดาษแผ่นหนึ่งวางอยู่พระอาจารย์นัดหยิบมาอ่านก่อนจะรีบส่งให้ประสงค์ดูทันทีบนกระดาษมีข้อความเขียนด้วยลายมือหยาบๆปนเลือดเขียนว่าเจ้าพระหนุ่มอย่ายุ่มย่ามกับเรื่องของข้ามากนักไม่อยากให้ใครต้องเจ็บตัว ก็อย่าตามล่าคัมภีอีกเลยไม่งั้นท่านจะไม่ปลอดภัยจำเอาไว้พระอาจารย์นัดถึงกับชอ็อกประสงค์ก็พลอยหน้าเสียมีคนจ้องเล่นงานเขางานนี้คงไม่ใช่เรื่องขโมยธรรมดาแล้วแต่เป็นเรื่องของศสยศาสตร์ที่น่ากลัวมากกว่าทั้งคู่ยากย้ายกันไปทำหน้าที่ของตนเงาอมหิตทอดยาวใต้แสงตะวันยามบ่าย เลิ่ยของอันตรายเวทมนต์ชั่วร้ายโชยพัดไปทั่วพื้นแผ่นดินคำถามคือใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดนี้แล้วเขาจะเอาคำพีไปใช้ทำอะไรกันพระอาจารย์นัดได้แต่ยืนนิ่งเงยหน้ามองฟ้าอย่างหนักใจหากแต่ในแววตากลับใช้แววมุ่งมั่นไม่ว่าศัตรูจะเล่นงานหนักเพียงใดเขาก็พร้อมจะสู้เพื่อปกป้องวัด และคำพีโบราณเอาไว้ให้ได้ไม่มีทางถอยอย่างแน่นอนหลังเกิดเหตุคุกคามที่ศาลเจ้าประสงค์รีบไปปรึกษากับรุษทันทีเรื่องราวทวีความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆพวกเขาจำเป็นต้องวางแผนรับมือให้รอบคอบที่สุดรุษมีเสียหน้าเคร่งเครียดหลังฟังประสงค์เล่าเหตุการณ์ให้ฟังเรื่องมันใหญ่โตวกว่าที่คิดไวมากนะเนี่ย ถ้าเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์มืดแบบนี้เราคงต้องใช้วิธีพิเศษสืบความจริงกันแล้วผมเห็นด้วยครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเราขอกำลังพิเศษจากหน่วยสืบราชการลับเข้ามาช่วยสืบเธอะพวกเขาน่าจะมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับขบวนการค้าของเถื่อนพวกนี้รุตพยักหน้าก่อนจะคว้าโทรศัพท์ขึ้นมากดปุ่มติดต่อหาใครบางคน ขณะเดียวกันภายในวัดพระอาจารย์นัดก็ออกคำสั่งให้พระลูกวัดทุกรูปเข้มงวดกับการรักษาความปลอดภัยยิ่งขึ้นตั้งแต่นี้ไปอย่าให้ใครที่ไม่รู้จักเข้ามาในเขตวัดโดยพลาการหากพบพฤติกรรมน่าสงสัยก็ให้รายงานพระอาจารย์โดยด่วนเราจะช่วยการปกป้องวัดให้ถึงที่สุดเข้าใจตรงกันนะบรรดาพระลูกวัดพยักหน้ารับ แม้จะยังไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ก็พร้อมสนองคำสั่งของพระอาจารย์เมื่อตะวันลับขอบฟ้าความมืดก็ค่อยๆกลืนกินทุกอนูนในวัดเงียบสงดัดจนแทบได้ยินเสียงลมหายใจของตนเองทุกคนที่เกี่ยวข้องต่างพร้อมประจำที่ของตัวเองเตรียมระทึกรอเหตุการณ์สำคัญที่กำลังจะมาถึง พระอาจารย์นัดใจเต้นระรัวเขาได้ทำตามแผนโดยนำคำพีปลอมที่ทางตำรวจเตรียมไว้ให้ไปวางไว้ในห้องเก็บของเราว่าเป็นของจริงก่อนจะรีบมุดเข้าไปในห้องข้างๆซึ่งมีช่องลับให้มองเห็นการเคลื่อนไหวภายนอกได้พระสงฆ์และทีมสายลับแอบซุ่มรออยู่หลายจุดในวัดบางคนปลอมตัวเป็นพระบางคน สวมชุดเข้มกลืนไปกับความมืดส่วนรุดก็คอยส่งข่าวความคืบหน้าที่อยู่บอกอหน่วยสนับสนุนเต็มรูปแบบหากมีเหตุฉุกเฉินเวลาผ่านไปช้าๆแต่ไม่มีวิเแววของผู้บุกรุกพระอาจารย์นัดเริ่มรุ้ละทึกสงสัยว่าแผนจะรั่วไหลหรือเปล่าจนกระทั่งเวลาเที่ยงคืนกว่าเสียงประตูห้องเก็บของก็ดังเอียดขึ้น ปรากฏร่างของชายชะการสูงใหญ่ในชุดดำสลัวเขาเหลียวซ้ายแลขวาก่อนจะเดินตรงไปที่ชั้นวางคำพีอย่างมั่นอกมั่นใจพระจารย์นัดกลั้นหายใจมือจิกขอบหน้าต่างแน่นในใจสงสัยว่านี่จะใช่คนของขอบวนการหรือเปล่าความจริงกำลังจะถูกเปิดเผยแต่แล้วชายปิศนาก็คว้าปืนออกมาจ่อยิงตัวเองตายคาที่ทันใดนั้น ศพก่ล้มฟุบท่ามกลางความงนงงงของทุกคนทุกคนอึ้งไปกันหมดไม่คิดว่ากระบวนการลับจะมีเลขเหลี่ยมเพลงนี้พระอาจารย์นัทถอนหายใจเฮือกใหญ่พลางคว้าคำพีปลอมมากุมไว้จบกันแค่นี้เหรอมันง่ายไปหรือเปล่าหรือพวกมันตั้งใจจะให้เป็นแบบนี้แต่แรกปล่อยเราคาบเหยื่อที่ไร้ค่าแล้วตัวจริงสุ่มโจมตีอีกที ทันใดนั้นก็นมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดทุกสายตาหันความกลับไปมองเห็นร่างหนึ่งสุดท่วมลงกับพื้นพระอาจารย์นัดตกใจจนเซธลาเมื่อจำได้ว่าคนคนนั้นคือสารวัตรทองพระสงฆ์รีบเข้าไปประคองร่างของสารวัตรทองซึ่งถูกยิงเข้าที่ข้างลำตัวสารวัตรเป็นยังไงบ้างทำใจดีๆเอาไว้นะ ไม่ต้องห่วงแค่ฉลับนิดเดียวแต่ตอนนี้ต้องไล่ล่าคนร้ายให้ได้ก่อนเมื่อกี้ผมเห็นเงามันผ่านไปทั้งหน้าต่างโน้นอย่างนั้นพวกเราต้องกระจายกำลังไปตามหาเลยสิมันต้องหนีไปไม่ไกลแน่ทุกคนรีบวิ่งออกไปคนละทางเสียงเอะอจากเหตุการณ์เสียงปืนทำให้พระเนนที่เฝ้าวัดตื่นมาดูกันจ้าละวัน ต่างคนก็ต่างพากันงงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพระนัดได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาจากข้างเจดีเขาจึงรีบวิ่งไปหัวใจเต้นระรัวลมหายใจหอบกระชั้นแต่ก็ยังไม่ท้อมุ่งมันที่จะจับตัวคนได้ให้ได้แต่แล้วจู่จูร่างใหญ่โตก็พุ่งออกมาจากมุมอับใช้แขนฟาดคอพระอาจารย์นัดเต็มแรง ร่างบางของเขาเซธลาล้มลงคำพีปลอมหลุดมือตกกระเด็นไปอีกทางก่อนที่ชายปริศนาจะคว้าเอาไว้แล้วจ้องมองด้วยแววตาที่โหดเทียมพระอาจารย์ท่านช่างประมาทเสียจริงถึงได้โดนหลอกง่ายๆคิดจะมาเล่นบทฮีโร่แต่กลับเป็นแค่หมากตัวหนึ่งของกระผมเท่านั้นเอง <laughs> โยมเป็นใครกัน แล้วต้องการอะไรจากวัดของอาตมาผมก็แค่ต้องการสมบัติล้ำค่าที่สอนอยู่ในวัดและคำพีตำราเวทมนต์นี่แหละคราอาจารย์สูตรลมหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะค่อยๆลุกขึ้นเผชิญหน้ากับชายปริศนาสายตามุ่งมั่นจ้องมองไปยังคู่ต่อสู้แม้ในใจจะสั่นเทิมแต่ก็พยายามระง,งับอารมณ์เอาไว้ โยมท่านมาถูกทางแล้วหรือการข่มขู่เอาสมบัติวัดไปเช่นนี้จะนำพาแต่ความหายนะมาสู่ตัวโยมเองนะอัตมาขอแนะนำให้โยมกลับตัวกลับใจเสียใหม่เถิดก่อนที่จะสายเกินไปฮนี่ไม่ใช่เวลามาสอนธรรมะนะพระอาจารย์ท่านใดนั้นเสียงปืนลั่นก็ดังขึ้นอีกครั้ง ใช่ปริศนาสุดลงไปกองกับพื้นเลือดไหลทะลักออกจากช่องท้องปืนในมือร่วงหล่นตามด้วยคำพีปลอมพระนัดมองไปทางต้นเสียงเห็นร่างของประสงค์ยืนถือปืนจ่อมาทางนี้พอดีมันจบแล้วครับการตามล่าของแกมาถึงที่สิ้นสุดแล้วตอนนี้ตำรวจกำลังจะมาถึง ถ้าอยากรอดก็เรีบสารภาพซะใครใช้ให้มาทำแบบนี้แล้วมีจุดประสงค์อะไรฮ่าๆพวกแกคิดว่าจะชนะข้าได้เหรออย่าหวังเลยหากโยมยังยึดติดกับสิ่งเหล่านี้มันก็จะทำให้จิตใจโยมขุ่นมัวไปนะลองปล่อยวางเสียบ้างมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ชีวิตอาจจะสงบกว่านี้นะโยม ประงรงชะง,งักหันไปมองพระอาจารย์นัทอย่างไม่เชื่อหูตัวเองแต่พระอาจารย์นัทก็ส่งสายตามุ่งมั่นกลับมาก่อนจะย่อตัวลงไปจับมือชายปริศนาชายปริศนามองหน้าพระอาจารย์จ้องตาเขมง็งแววตาเต็มไปด้วยความลังเลลมหายใจขัดห่วงสลับกับการไอโครกเป็นเลือดในที่สุด เขาก็ผ่อนลมหายใจออกมาช้าๆก่อนจะเอ่ยเสียงแผ่วเบาผมบอกความจริงก็ได้จริงๆแล้วผมไม่อยากทำแบบนี้หรอกแต่ติดหนี้เจ้าพ่อค้าของเถื่อนเขาเลยสั่งให้ผมมาเอาคัมภีรเพราะเห็นว่าคัมภี์เล่มนี้เป็นฉบับสมบูรณ์ที่สุด เขาคิดจะเอาไปขายในตลาดมืดได้กำไรงามแต่ผมคงทำไม่สำเร็จและคงไม่รอดกลับไปแน่ๆใครคือเจ้าพ่อนั้นแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนบอกมาดารงนะแล้วเราจะพยายามช่วยเหลือเท่าที่ช่วยได้ชายปริศนาหัวเราะในรำคอมองสลับไปมาระหว่างคนทั้งสอง ก่อนสายตาจะหยุดอยู่ที่พระอาจารย์นัดเขาชื่อรุธเป็นอาของพระอาจารย์นั่นไงล่ะผมได้ยินมาว่าเขากำลังจะย้ายของไปที่โกดังเก็บของใกล้ชายแดนชั่วคราวก่อนจะส่ง <c oughs> ออกนอกประเทศรีบไปดักจับเขาซะก่อนที่จะสายเกินไปพระนัด ถึงกับตกตะลึงที่แท้ตัวการใหญ่ก็คืออารุธของเขานั่นเองเขาแทบไม่เชื่อหูตัวเองเช่นเดียวกับประสงค์ที่เขาไม่คิดว่ารุธจะเป็นคนบงการขอบคุณโยมมากนะที่ยอมบอกความจริงอาตมาอาตมาจะจัดส่งโยมไปโรงพยาบาลและดูแลอย่างดีไม่ต้องกังวลไปนะชายปริศนา พยักหน้าอย่างอ่อนแรงก่อนจะค่อยๆหลับตาลงเรากับจะปลงยอมรับชะตากรรมที่จะมาถึงประสงค์โทรศัพท์ติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆทันทีให้เร่งมือสากัดผู้ต้องสงสัยที่ด่านชายแดนขณะที่รถพยาบาลและตำรวจก็มาถึงพอดีในที่สุด รธก็ถูกจับตัวได้ในขณะที่เขากำลังหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านและได้ชดใช้กรรมในคุกตามความผิดที่เขาได้ก่อในขณะที่พระอาจารย์นัดก็ยังคงเดินหน้าต่อไปเพื่อขจัดความโลภโกรธหลงให้หมดไปจากใจคนวันหนึ่งหลังจากเสร็จจากการบิณฑบาตพระชั้นผู้ใหญ่ก็เรียกประชุมพระในวัด ท่านประกาศข่าวสำคัญว่าเจ้าอาวาสที่มีอายุมากแล้วท่านสุขภาพไม่ค่อยดีได้ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งเพื่อให้โอกาสพระรุ่นใหม่ที่มีความสามารถมาสานต่อพระอาจารย์นัทท่านคงทราบแล้วว่าเราจะมีการคัดเลือกเจ้าอาวาสคนใหม่อาตมาคิดว่าท่านมีความสามารถและความเมตตาที่จะเป็นเจ้าอาวาสคนใหม่ของเราได้ พระอาจารย์นัดรู้สึกดีใจและตื่นเต้นแต่ก็มีความกังวลในใจเนื่องจากต้องแข่งขันกับพระรูปอื่นที่มีประสบการณ์มากกว่าขอบพระคุณขอรับท่านอาจารย์ที่ไว้วางใจผมผมจะพยายามทําหน้าที่ให้ดีที่สุดครับพระชั้นผู้ใหญ่ยิ้มอย่างพอใจคิดว่าเขาเลือกคนไม่ผิดการเลือกเจ้าอาวาสใหม่ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะอาจารย์นัด ต้องเผชิญกับความท้าทายหลายอย่างทั้งการพิสูจน์ตัวเองให้ชาวบ้านและพระอื่นๆยอมรับเวลาผ่านไปการทำงานอย่างหนักของพระอาจารย์นัดก็ได้เริ่มเห็นผลชาวบ้านเริ่มเห็นถึงความเสียสละและความตั้งใจของท่านและพวกเขาก็เริ่มหันมาสนับสน,นุนพระอาจารย์นัดมากขึ้นเรื่อยๆในที่สุด เมื่อถึงวันเลือกเจ้าอาวาสคนใหม่พระอาจารย์นัดก็ได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมทน้นท่านได้กลายเป็นเจ้าอาวาสคนใหม่ของวัดด้วยความเคารพและความไว้วางใจของทุกคนหลังจากที่พระอาจารย์นัดได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสคนใหม่ของวัดท่านต้องเผชิญกับภาระอันหนักอึง้งและความท้าทายที่มากยิ่งขึ้นท่านต้องดูแลบริหารการจัดการวัด ทั้งการจัดกิจกรรมทางศาสนาและการดูแลความเป็นอยู่ของพระลูกวัดและชาวบ้านวันหนึ่งมีข่าวโรคระบาดของหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงชาวบ้านหลายคนตกอก,อกตกใจและกังวลใจเป็นอย่างมากกราบนมัสก,การเจ้าคะ่ะพระอาจารย์อีฉันได้ยินว่ามีโรคระบาดในหมู่บ้านใกล้เคียงอีฉันกลัวว่าจะมาถึงหมู่บ้านของพวกเราเจ้าคะ่ะ โยมทั้งหลายอาตมาเข้าใจถึงความกังวลใจของโยมเราจะต้องร่วมมือกันเพื่อป้องกันโรคระบาดอาตมาขอให้พวกโยมช่วยกันดูแลความสะอาดและปฏิบัติตามคำแนะนำของหมออย่างเคร่งครัดพระอาจารย์นัดเริ่มนำชาวบ้านในการทำความสะอาดหมู่บ้านและจัดการทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล ท่านยังเชิญหมอจากหมู่บ้านใกล้เคียงมาสอนการดูแลสุขภาพและวิธีป้องกันโรคระบาดอีกด้วยขณะเดียวกันพระที่เคยต่อต้านพระอาจารย์นัดก็เริ่มเห็นถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นของท่านพระอาจารย์ผมขอโทษที่เคยสงสัยในความสามารถของท่านผมเห็นว่าท่านได้ทำงานด้วยความเสียสละและเมตตาจริงๆ พระอาจารย์นัดตอบด้วยความเมตตาและยิ้มอย่างพึงพอใจพระอาจารย์ไม่ถือโทษท่านรอกเราทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้หมู่บ้านผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ในช่วงเวลานี้พระอาจารย์นัดได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมและความเมตตาท่านไม่เพียงแต่ช่วยเหลือชาวบ้านในด้านสุขภาพ แต่ยังให้กำลังใจและความหวังแก่ทุกคนแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อโรคระบาดเริ่มแพร่กระจายมาถึงหมู่บ้านของพระอาจารย์นัทชาวบ้านหลายคนเริ่มป่วยและต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนพระอาจารย์นัทไม่ลังเลใจท่านตัดสินใจที่จะช่วยเหลือชาวบ้านทุกคนอย่างเต็มที่ท่านทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่ได้พักผ่อนเลย ท่านดูแลสุขภาพชาวบ้านที่ป่วยด้วยความใส่ใจและเมตตาท่านใช้ความรู้ที่ได้รับจากหมอในการรักษาให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพการทำงานอย่างหนักของพระอาจารย์นัดได้เริ่มเห็นผลชาวบ้านที่ป่วยเริ่มหายป่วยและมีสุขภาพดีขึ้นชาวบ้านทุกคนรู้สึกขอบคุณพระอาจารย์เป็นอย่างมากและยกย่องท่าน เป็นผู้ที่ช่วยเหลือพวกเขาในยามวิกฤตพระอาจารย์นัทเป็นผู้นำที่มีความเมตตาและความเสียสละท่านได้ช่วยชีวิตพวกเราข้าขอขอบคุณท่านจากใจจริงพระอาจารย์นัทตอบด้วยรอยยิ้มอัตมาเพียงแค่ทำหน้าที่ของอัตมาโยมทั้งหลาย ความสุขและความปลอดภัยของพวกโยมคือสิ่งที่อาตมาต้องการมากที่สุดเหตุการณ์โรคระบาดทำให้ทุกคนเห็นถึงความมุ่งมั่นและความเมตตาของพระอาจารย์นัทหลายปีผ่านไปพระอาจารย์นัทก็มีอายุมากขึ้นกลายเป็นหลวงตานัดของญาติโยมและลูกเด็กเล็กแดงสิทธิ์ใหม่หลายคนได้เรียนรู้และเติบโต เป็นพระที่มีคุณธรรมและความสามารถพวกเขานำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากหลวงตานัตไปใช้ในการปฏิบัติธรรมและการช่วยเหลือชุมชนหลวงตารู้สึกยินดีที่ได้เห็นพวกเจ้าเรียนรู้และเติบโตหวังว่าพวกเจ้าจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติธรรมและการช่วยเหลือผู้อื่นนะ หลวงตานัดรู้สึกภาคภูมิใจในสิทธิของท่านและท่านก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานและสอนสิทธิใหม่ๆต่อไปแต่ในบ้านปลายชีวิตของท่านท่านเริ่มรู้สึกถึงการจากลาที่จะมาถึงท่านตัดสินใจที่จะถ่ายทอดความรู้ทางธรรมะทั้งหมดให้แก่พระรุ่นหลังวันหนึ่งหลวงตานัดก็ได้เรียกประชุม พระลูกวัดและศิษย์ทุกคนเพื่อถ่ายทอดคำสอนเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ท่านจะละสังขารในวัย90ปีท่ามกลางความอาลัยของศิษย์และชาวบ้านที่รักและศรัทธาในตัวท่านเรื่องราวของหลวงตานัดเป็นที่จดจำและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติธรรมและการช่วยเหลือผู้อื่นท่านเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมและความเมตตา และท่านได้สืบสารพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปจบบริบูรณ์